การกราบพระมีท่านั่งกราบที่ถูกต้องอย่างไรจำเป็นหรือไม่ที่ต้องนั่งท่าเทพบุตรเทพธิดาเพียงท่าเดียวหากนั่งท่าพับเพียบจะผิดหรือไม่ครับมีลักษณะคร่าวๆแต่ไม่มีบอกละเอียดแต่ท่านั่งไม่น่าที่จะใช่พับเพียบท่านั่งของพระศาสดาจะมีท่าเดียวก็คือจะนั่งคู่บัลลังก์นั้นถ้าเรานั่งคู่บัลลังก์พระหลายรูปอาจจะบอกนั่งไม่เรียบร้อยอะไรต่ออะไรจริงๆไม่เป็นไรนั้นถ้าโยมดูอย่างคนอินเดียเขาก็จะนั่งคู่บัลลังก์แล้วก็ประนมมือจะมีคนสังเกตผู้เจ้าว่าผู้เจ้าจะไม่นั่งท่านี้ไม่นั่งท่านี้ไม่นั่งท่านี้เหลือท่าเดียวที่ท่านนั่งก็คือท่านั่งคู่บัลลังก์ส่วนลักษณะของพรหมจะมีที่ผู้เจ้าอธิบายไว้ว่านั่งชันเข่าคุกเข่าขวาแต่ก็ยังวิเคราะห์กันอยู่ว่าแล้วเวลาพรหมกราบจะกราบยังไงเนาะนั่งคุกเข่าขวายังมองภาพไม่ออกนะหรือหลังจะยาวกว่าปกติก็ไม่รู้ ก็อันนี้นะโดยปกติก็จะมีการบอกว่านั่งกระโยงนะในวินัยเพราะนั้นนั่งกระโยงนั่งยังไงเราก็เลยคิดว่าเป็นท่าที่ลักษณะที่โยมบอกมาคือนั่งท่าเทพบุตรเทพธิดาอะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่งชันเข่าขึ้นมาก็จะอยู่ในลักษณะที่กราบได้สะดวกเราก็วิเคราะห์กันอีกว่าแล้วทิเบตล่ะที่เขายืนกราบมีไหมยืนกราบอย่างนี้ไปดูในวินัยอ๋อต้องเป็นการนั่งเพราะนั้นยืนไม่ใช่ละนั้นแกะเอาโยมแกะเอาอะไรสงสัยเนี่ยโยมหาแกะค่อยๆแกะไปเรื่อยๆเก็บข้อสงสัยนั้นไว้แล้วศึกษาพุทธวจนะไปเรื่อยๆณวันหนึ่งอ๋ออยู่ตรงนี้เองเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ตรงนี้วันนั้นมานั่งดูวินัยกันกับพระก็เจอกันโดยบังเอิญว่าอ๋อยืนไม่ใช่ละเพราะพระเจ้าตรัสเรื่องนั่งเพราะนั้นอย่างน้อยต้องนั่งนั้นเนี่ยมันจะได้ทีละอันแต่ไม่มีรายละเอียดในท่านั่งว่าจะต้องกราบอย่างนี้นะมือห่างกันอย่างนี้หน้าผากจดอย่างนี้อะไรอย่างเนี้ยไม่มีรายละเอียดขนาดนั้นกรณีของนั่งกับนอนอีกอย่างหนึ่งอย่างนอนเนี่ยผู้เจ้าจะบอกว่านอนตะแคงขวาเท้าซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าให้เท้าซ้อนกันด้วยแต่เหลื่อมเท้าเพราะนั้นกระดูกมันจะไม่ขบกันพอดีมันจะลงอุ้งหัวเข่าแล้วก็อุ้งเท้ามันจะนอนสบายขึ้นกว่าการเอาเท้ามาซ้อนกันตรงๆเฉยๆส่วนบอกว่านั่งคู่ขาเข้ามาในรอบก็ไม่ได้บอกว่าซ้อนเท้าอาตมาก็คิดว่าจะซ้อนหรือไม่ซ้อนก็ได้ก็คือจะนั่งเอาขาเหลื่อมกันอย่างนี้ก็น่าจะได้เพียงการคู่ขาเนี่ยคู่เข้ามาสนิทหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าคู่สนิทมันก็จะซ้อนถ้าคู่ไม่สนิทก็คือไม่ซ้อนมาคิดว่าพระเจ้าเนี่ยบัญญัติอะไรในลักษณะที่กว้างๆที่พระองค์ต้องรู้แล้วว่าสรีระคนมันอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะบัญญัติในลักษณะที่ทำได้เป็นมาตรฐานทั้งโลกนั้นพระศาสดาบัญญัติอะไรเนี่ยใช้ได้ทั่วโลกใช้ได้ตลอดการอากาลิโกนั้นเนี่ยเราเก็บรายละเอียดพวกเนี้ยก็จะพอได้เข้าลาง ทำไมเรียกพระมาร์กว่าอาวุโสมาร์กครับเพราะพระมาร์กพรรษาต่ำกว่าอาตมาพระศาสดาบัญญัติให้ดูในพุทธประวัติหน่อยพระศาสดาบัญญัติว่าให้ผู้แก่เรียกผู้อ่อนว่าอาวุโสหรือชื่อหรือโคดเรียกได้3อย่างเรียกมาร์กเฉยๆก็ได้เรียกตระกูลของอาวุโสมาก็ได้เรียกชื่อเรียกคำว่าอาวุโสเฉยๆก็ได้ศาสดาบัญญัติก่อนปรินิพพานส่วนผู้อ่อนให้เรียกผู้แก่ว่าพันเตหรืออายัสมาหรืออีกอย่างก็จะมีอาจารย์ถ้าพันเตนั้นตั้งอยู่ในฐานะของครูผู้สอนหรือถ้าพันเตนั้นตั้งอยู่ในฐานะของผู้ชักนำกุลบุตรเข้าหมู่เรียกอุปชามีบัญญัติไว้หมดอานนท์เวลานี้พวกภิกษุทั่วไปเรียกกันด้วยคำว่าอาวุโสแก่กันและกันแต่ก่อนบัญญัติทุกคนเสมอกันหมดยิงตรงผู้เจ้าพระองค์สูงสุดคนเดียวทุกคนจะเรียกกันว่าอาวุโสอาวุโสไม่มีแก่อ่อนโดยการที่เราล่วงลับไปแล้วไม่ควรเรียกร้องกันดังนั้นผู้แก่จงเรียกผู้อ่อนโดยชื่อหรือโดยสกุล หรือโดยคำว่าอาวุโสผู้อ่อนกว่าจงร้องเรียกผู้แก่กว่าว่าพันเตหรืออายัสมาณวันนี้พระสายปฏิบัติเรียกผิดพระสายปฏิบัติเรียกผู้อ่อนว่าพันเตเรียกผู้แก่ว่าอาวุโสเรียกแบบคนไทยเห็นไหมนี่เอาง่ายๆเลยโยมเหตุของการไม่ศึกษาศาสดาบัญญัติให้เรียกอย่างหนึ่งเราเรียกกลับกันอาตมาอยู่ในสายวัดป่ามา30กว่าปีเนี่ยอาตมาไม่เคยรู้ตรงนี้พออาตมามาได้ศึกษาอาตมาอ้าวเราเรียกกลับกับพระเจ้าบัญญัติเนี่ย เราเองก็ทำผิดมายาวเหมือนกันแล้วเราก็เปลี่ยนอาตมาก็เริ่มเปลี่ยนอาตมาก็ไม่ชินน่ะไม่ชินก็ต้องฝึกเรียกอะโยมฝึกเรียกฝึกไปจนมันชินน่ะใช่ไหมเพราะเราต้องการไม่เพิกถอนสิ่งที่ศาสดาบัญญัติแล้วเราไม่สนครูอาจารย์จะบัญญัติอะไรเราก็ไม่รักษาการบัญญัติของท่านเราจะรักษาการบัญญัติของพระศาสดาเพราะนั้นเราต้องเคารพพระศาสดามันดับหนึ่งครูอาจารย์ไม่มีข้อมูลตรงนี้ไงเพราะข้อมูลตรงนี้เกิดมาก่อนครูอาจารย์ของเราครูอาจารย์เราบวชมา20ปีข้อมูลนี้มีมาแล้วตั้งแต่ก่อนท่านบวชทั้งนั้นเพราะนั้นนี่คือข้อผิดพลาดของพระในสายปฏิบัติว่าขาดการศึกษาส่วนพระในสายปริยัติศึกษาเหมือนกันแต่ไปศึกษานอกแนวไปอีกเพราะในพระไตรปิฎกมีทั้งคำที่แต่งใหม่กับคำพระพุทธเจ้าพระในสายปริยัติไปศึกษาคำที่แต่งใหม่คือศึกษาอรรถกถาไม่ศึกษาพุทธวจนะตกลงแล้วทั้งสายปฏิบัติสายปริยัติหนีคำพระเจ้าหมดเลยไม่มีใครศึกษานี่คือข้อพลาดทีนี้บรรลุมรรคผลได้ไหมพระศาสดาบอกแล้วไงทรงจำคำพระองค์ได้คำเดียวก็หลุดพ้นได้แล้วนั้นอยู่ที่ใครเก็บคำพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติในจิตของเขาอย่างถูกต้องเขาบรรลุได้แต่เขาจะถ่ายทอดผิดพลาดนะถ้าเขาถ่ายทอดไม่ตรงนี่คือความเสื่อมของศาสนาที่เป็นโดยหลักธรรมชาติของมันเองเพราะนั้นพระศาสดาจึงบอกว่าอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าเพิกถอนต้องทรงจำเป๊ะๆนั้นพระในครั้งพุทธกาลถ้าเขาจำอะไรไม่ได้ตอบไม่ได้เขาก็จะนั่งนิ่งพระศาสดาจึงบอกว่าพระอริยบุคคล3กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นอริยบุคคลรู้อริยสัจแต่ตอบปัญหาอภิธรรมอภิวินัยไม่ได้เมื่อถูกถามก็นั่งนิ่งและไม่ลอยลากกลุ่มที่2รู้อริยสัจตอบปัญหาอภิธรรมอภิวินัยได้ไม่นั่งนิ่งนะไม่ลอยลากกลุ่มที่3รู้อริยสัจนะตอบปัญหาอภิธรรมอภิวินัยได้และลอยลากด้วยเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราไปดูถูกท่านแต่ละท่านแต่ละคนนะเก็บคำพระเจ้าได้ไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาใครเป็นคนพูดคนแรกพระพุทธเจ้าเพียงท่านเก็บคำว่าอนิจจังตัวเดียวแล้วท่านเอาไปใช้แค่นั้นแหละท่านเป็นอริยบุคคลได้แต่เวลาท่านถ่ายทอดเนี่ยปั๊บเนี่ยจะมีข้อคาดเคลื่อนละจะมีความคาดเคลื่อนละเพราะนั้นถึงต้องถ่ายทอดตรงๆนะถ้าเราถ่ายทอดไม่ได้ปุ๊บให้กลับชี้ตำราให้เขาบอกคุณไปอ่านตรงนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดนั้นนี่หลักธรรมดาเลยนี่ก็ยกตัวอย่างให้ดูนี่แหละนั้นประเด็นเรื่องอาวุโสพันเตพวกนี้มันก็เลยแตกประเด็นให้นะหลายๆประเด็นแล้วก็ชี้ให้ดูถึงเหตุปัจจัยเพราะนั้นเราก็ต้องมาฝึกเรียกใหม่ฝึกทำใหม่การอนุโมทนาตอนเช้าอีกโยมได้ยินพระยะถาวาลีวาหาปูลาปาริปุเรนติอาตมาก็ท่องอย่างนี้มา10กว่าปีเหมือนกันเยอะวันหนึ่งโยมที่วัดศึกษาพุทธวจนะไปมากๆขึ้นโยมเขาก็ถามอาตมาว่าที่ท่านอาจารย์สวดอนุโมทนาเนี่ยเป็นพุทธวจนะปะยังไม่ใช่รู้อยู่เหมือนกันนะแต่ยังไม่กล้าเปลี่ยน เมื่อมีเหตุปัจจัยคนทุ้งเราก็เลยเริ่มเปลี่ยนเราก็ให้อาวุโส โตเช็คสิพุทธวจนะที่เป็นบทอนุโมทนามีกี่อันปั๊บนี้ก็จะเจออันที่เราสวดอยู่ที่เป็นพุทธวจนะก็คือ1บทที่เหลือไม่ใช่ก็เลยหยิบพุทธวจนะมา2บทเพราะนั้นเวลาโยมไปที่วัดอาตมาก็จะเจอคำอนุโมทนาที่อาจจะไม่ ไม่ขึ้นเหมือนกับพระทั่วไปนิดหนึ่งเพราะเราจะอนุโมทนาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ส่วนยถาอะไรพวกนี้ที่แต่งขึ้นใหม่เราก็เลิกซะไม่ถือนะไม่เอามาใช้เนี่ยเราค่อยๆเลิกไปทีละอย่างยอมค่อยๆเลิกค่อยๆเลิกแต่ก่อนเราก็เรียกครูบาเรียกอะไรเหมือนกับสายวัดป่าเขาเรียกเราก็เลิกเรียกครูบาเราเรียกอาวุโสพันเตเราต้องมาเริ่มฝึกใหม่แต่ถามว่าเราฝึกตามใครเราฝึกตามพระพุทธเจ้าเราคิดเองแบบไม่ใช่แต่ใช้ตำราที่ประเทศไทยถือนี่แหละที่ทำมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งนั่นนี่ก็คือชี้ตัวอย่างให้ดูที่เราเองก็ต้องปรับเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างรบกวนพระอาจารย์ช่วยบอกวิธีคือตอนเข้าคอร์สปฏิบัติก็ถือศีลได้นั่งสมาธิได้บ้างพอกลับสู่โลกภายนอกอีกแป๊บหนึ่งก็เหมือนเดิมเพราะกิเลสความอยากเยอะทำอย่างไรความอยากจะหายไปครับความอยากหายไปหล่อละนันทิไงนันทิขยาราคะกโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะขยานันทิกโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีแค่ละความเพลินแค่โยมลดความเพลินลงทีละนิดนิดความอยากจะหมดไปเนาะข้อสุดท้ายนะครับการจะนำวิธีปฏิบัติธรรมที่เป็นรูปแบบตามตารางทั้ง3วันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อกลับไปอยู่บ้านได้อย่างไรเพื่อให้ก้าวหน้าในทางธรรมอย่างต่อเนื่องครับก็พยายามนำมาที่จิตของตนเองเลยละความเพลินในจิตสัมมาสังกัปปะทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆพระตถาคตบอกสัมมาสังกัปปะโยมทำให้มากเจริญมากมรรคแปดครบหมดเลยแค่โยมทิ้งอกุศลละความเพลินมรรคแปดถูกทำขึ้นมาพร้อมๆกันรู้ลมหายใจเข้าออกก็ได้แค่นี้พอแล้วนี่เอาง่ายๆระลึกเรื่อยๆระลึกเรื่อยๆซึ่งการระลึกนี้ต้องฝึกเองไม่มีใครช่วยได้ยมจะใช้อุปกรณ์นาฬิกาอะไรกระตุ้นอะไรมันไม่ได้ผลหรอกมันดีสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็จืดจางไปมันต้องกระตุ้นด้วยจิตสำนึกของตัวเองต้องสร้างเองสร้างขึ้นมาในจิตของตัวเองซึ่งมันจะค่อยๆเป็นค่อยไปทีเล็กทีน้อยมันก็รีบไม่ได้เหมือนกันพระเจ้าก็ไม่ได้ให้รีบแต่บอกว่าอย่าเนิ่นช้าก็คือให้ทำไปสม่ำเสมอพอดีถามเรื่องของการปฏิบัติครับอาจารย์อย่างเวลาเราเจริญอานาปานสติครับเวลานั่งรู้ลมหายใจมันจะมีอาการเหมือนโง่เหมือนสับประงกแต่ว่าตอนแรกคิดว่าง่วงครับแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆมันเป็นทุกครั้งครับมีวิธีแก้ยังไงครับไม่มีอะไรหรอกปล่อยไปเถอะพอจิตเป็นสมาธิเป็นจังหวะแล้วพอเราจับทางได้เดี๋ยวมันหายไปเองนะอันนี้เป็นอาการกระจุกกระจิกทั่วๆไปบางคนก็มีน้ำลายบางคนปวดหักผากบางคนไม่อย่าไปสนใจกลับมาสนใจที่ลมหายใจเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายไปเองคือนั่งไปเรื่อยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องลุกไปเดินจงกรมแล้วไปกลับมาเชิญลุกไปเดินจงกรมก็ได้เปลี่ยนรีบบทก็ได้เพื่อไม่ให้มันติดมันชินนะคือพระสูตรนี้จะกล่าวถึงอริยมรรคมีองค์8ไล่เป็นลำดับไปว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์นำเลยนะคะทำให้สัมมาสังกัปปะย่อมมีอย่างเต็มที่แก่ผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาย่อมมีอย่างเต็มที่แก่ผู้มีสัมมาสังกัปปะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสัมมาญาณะทีนี้โยมเองก็สงสัยว่าในมรรคแปดเนี่ยมันต้องเป็นลำดับขั้นแบบนี้ด้วยเหรอคะหมายถึงคนจะต้องเริ่มต้นมีสัมมาทิฏฐิก่อนมันเหมือนจากหยาบไปเรื่อยๆจนละเอียดเข้าสู่สัมมาสมาธิจากง่ายไปสู่ยากอย่างนั้นหรือเปล่าคำถามแรกนะคะไม่จำเป็นพระองค์ตรัสไว้เยอะเรื่องตรงนี้กัลยาณมิตรก็เป็นรุ่งอรุณอันนี้ก็เป็นรุ่งอรุณนี่ก็เป็นรุ่งเยอะมากเรื่องรุ่งอรุณนี่เหมือนทำมันเอกสติปัฏฐานสี่ทำมันเอกพอเราได้ยินได้ฟังพระสูตรเดียวเราก็แหมชูสติปัฏฐานสี่อะไรไปเจอแล้วอนาปาก็ด้วยนี่ก็ด้วยอย่างเงี้ยนะจะมีแบบนี้เยอะเพราะนั้นเวลาฟังคำพระศาสดาจะพึ่งฟันธงอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะนี้พอเราเจอบ่อยๆอ๋อเราจะเริ่มวางใจแล้วว่าอ๋ออันนี้ก็ใช่เป็นยอดเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็ต้องไปบวกกับพระสูตรอื่นด้วยที่ว่าพระองค์บอกว่าทำสัมมาสมาธิอย่างเดียวก็หลุดพ้นได้สัมมาสังกัปปะก็หลุดพ้นได้มรรคแปดครบ ต้องเอามาผสมบวกกันแล้วเราถึงจะเข้าใจโยมมีคุณพ่อหรือมีน้องมีเพื่อนที่รู้สึกเขาจะชักชวนมาปฏิบัติธรรมยากอย่างเงี้ยค่ะจะมีวิธีการอาจารย์จะแนะนำว่าทำอย่างไรชักจูงให้เขาหันมาสนใจธรรมะและปฏิบัติธรรมก็พยายามต่อไปนะเหตุปัจจัยไม่เท่ากันก็เราทำอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงจะค่อยๆบอกค่อยๆชี้นำแล้วก็แก้ทุกข์ให้เขาได้นะถ้าเขามีความทุกข์เราแก้ทุกข์ให้เขาได้เขาจะเริ่มมีศรัทธานั้นบางทีเขาก็ความทุกข์ยังไม่ปรากฏแก่เขาก็เลยอาจจะไม่แสวงหาทางพ้นทุกข์ก็เลยศรัทธายังไม่เกิดพระเจ้าจึงบอกทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยก็มันจะดำเนินต่อไปนั้นผลของทุกข์ก็คือจะมีการความหลงไหลเป็นผลหรือการแสวงหาทางแก้นั้นคนก็จะดิ้นรนไปสองทางจะเมาหมกหลงไหลอยู่กับทุกข์ข้ามควรตีอกชกตัวล่ำให้กับอีกอันก็คือแสวงหาทางแก้นั้นนี่ก็คือเหตุปัจจัยของการแสวงหาและการคบกัลยาณมิตรแสวงหาแก้ด้วยตัวเองไม่ได้ก็แสวงหาเพื่อนไปกินเหล้าหาพ่อแม่ซักถามพ่อแม่แนะนำธรรมะหาญาติพี่น้องแนะนำธรรมะลองไปฟังพระท่านบรรยายหน่อยสิเกิดเข้าใจจึงมีการเมื่อมีการแสวงหาก็จะมีการเข้ามาฟังธรรมเนี่ยมันเป็นลำดับไล่ไปพระเจ้าจะอธิบายเรื่องพวกนี้อยู่ก็ค่อยๆให้เวลาเขาบางทีเราก็ไม่ทราบเหตุปัจจัยของเขาบางทีเหตุปัจจัยเขาอายุ60ก็อาจจะปิ้งขึ้นมาทีเดียวก็ได้อย่างนี้แล้วค่อยๆให้ข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆขอโทษนะคะคือมีเพื่อนนะคะเป็นเหมือนเป็นโรคจิตอะค่ะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์นะคะมีอาการหูแว่วอะค่ะอย่างนี้มาปฏิบัติธรรมจะได้ไหมคะถ้าแค่หูแว่วยังพอได้แก้ได้แต่พวกสติวิปลาสผู้เจ้าบอกมันเป็นกรรมครับแก้ไม่ได้ต้องให้หายบ้าก่อนพวกบ้านี่แก้ไม่ได้รับกรรมอยู่พวกคนบ้าเนี่ยอาการเดียวถ้าใครหูแว่วเนี่ยนั่นน่ะเริ่มมีอาการแล้วนะมีคนโน้นมาสั่งคนนี้มาสั่งเทพมาสั่งอันนู้นนี่อาการคนบ้าจะเกิดละพวกนี้จะหลงจิตเข้าไปยึดการปรุงแต่งว่าเป็นตัวตนจะไปเชื่อการปรุงแต่งมันจะหนักขึ้นมากขึ้นวิปลาสที่สุดนั้นอย่าไปเชื่อความคิดมาตัดทิ้งปล่อยวางเห็นการเกิดการดับแล้วบ้าไม่ได้หรอกปฏิบัติธรรมเราลองเอาซีดีให้เขาฟังก่อนจะดีไหมคะได้ดีแนะนำให้เขาอย่าเชื่อการปรุงแต่งของจิตวางไปซะละความเพลินอยู่กับปัจจุบันพระอาจารย์คะรบกวนนะคะคือจะว่าก็เริ่มมาฟังธรรมรู้สึกฟังจากพระอาจารย์ว่าแล้วเหมือนเราแค่จับลมหายใจถ้าคนรู้สึกว่าตัวเองจะปัญญาน้อยหน่อยก็ยังถ้าจับลมหายใจอย่างเดียวจะถึงทำได้หรือเปล่าขอรับการยืนยันนะคะและอย่างข้อสองคือตัวเองเคยก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เหมือนว่าให้นั่งวิปัสสนาเหมือนนั่งสมาธิและเริ่มพิจารณาร่างกายตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าระหว่างเรานั่งสมาธิอยู่แล้วเราเปลี่ยนจากลมหายใจไปดูร่างกายตัวเองจะผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองข้อจ้ะอยู่กับลมหายใจสมัยตมาเป็นนักเรียนกันโง่หรือเปล่าว่ามันนั่งรู้ลมหายใจมันไม่มีปัญญาซะละมั้งแล้วก็คิดแบบหยาบๆพระศาสดาอธิบายโยมไปนั่งอ่านตรงนี้หน้าเท่าไหร่นะ800กว่าเนาะบอกไว้อย่างละเอียดว่ารู้ลมเนี่ยถึงวิมุตติได้ยังไงเป็นลำดับขั้นไปเลยเพราะโยมไม่เคยฟังพระศาสดาไงถ้าฟังพระศาสดาปั๊บเนี่ยโยมจะมั่นใจใครจะบอกยังไงก็เรื่องของเขาส่วนการนำมาพิจารณากายพระเจ้าก็บอกเหมือนกันแต่ตมาเปรียบเทียบให้โยมดูแล้วภายใต้มรรควิธีทั้งหมดมรรควิธีไหนเลิศมรรควิธีไหนที่พระองค์แนะนำสรรเสริญเอาไว้อาตมาโยมมี10เส้นทางอาตมาบอกเส้นทางที่1ดีเลิศที่สุดเลยซุปเปอร์ไฮเวย์โยมลัดสั้นตรงทางเรียบยิบโยมเดินไปแล้วโยมก็ลังเลหรือเส้นทางที่2ย้อนกลับมาใหม่มาเดินเส้นทางที่2ซึ่งมันถึงเหมือนกันแต่เส้นทาง2อาจจะเป็นลูกลังลมโคนเยอะ อาตมาก็อธิบายให้โยมฟังแล้วโยมจะมานั่งพิจารณาร่างกายโยมต้องใช้ความคิดไหมใช่ไหมใช่ความคิดเป็นสิ่งที่ต้องทิ้งไหมต้องทิ้งเพราะนั้นพอหยิบมรรควิธีสูงหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เริ่มงงใช่ไหมนั้นถึงบอกไงว่ามาเคลียร์ก่อนว่าเอาคำของใครภายใต้คำพระพุทธเจ้าอันไหนเลิศสุดถ้าเราหยิบเลิศสุดแล้วไม่ต้องไปกังวลมรรควิธีอื่นไม่ต้องไปกังวลเส้นทางนั้นได้ไหมได้เหมือนกันหมดนะที่พระเจ้าตรัสไว้ได้หมดนะแต่จะเดินย้อนไปย้อนมาทำอะไรนะเดินเส้นนี้มันเลิศแล้วเลิศตามใครตามพระพุทธเจ้าบอกโยมเรียนเลขคูณได้แล้ว2 คูณ 100ได้200เสร็จแล้วโยมบอกดิฉันเอา2มาบวกกัน100 ครั้งดีกว่าค่ะนั่งบวกกัน100 ครั้งจะทำก็ทำได้เสียเวลาทำอะไรอาตมาบอกเอา2 คูณ 100แล้วได้200โยมก็รู้อยู่แล้วได้ก็จบแค่นั้นกังวลหรือต้องไปทบทวนเอา2บวกกันอีก100 ครั้งเผื่อมันจะไม่ได้100 200อย่างนี้ใช่ไหมนี่มันกังวลมรรคนั้นกังวลมรรคนี่ไม่ได้ทำพอดีเลยนะฟันธงไปเลยว่าอันนี้ผู้เจ้าบอกเลิศเป็นตถาคตวิหารอริยวิหารพรหมวิหารพอแล้วเดินเลยวงเส้นนั้นเส้นนี้ไม่ได้เดินอุปสรรคอย่างหนึ่งสำหรับการศึกษาก็คือภาษาบาลีอย่างเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความเข้าใจภาษาไทยเนี่ยสัญญาก็ต่างกับในพระไตรปิฎกต่างภาษาบาลีเวทนาก็ต่างกันจะมีวิธีที่จะเราได้ศึกษาภาษาบาลีนะครับที่เข้าใจแทนภาษาไทยที่เข้าใจอยู่ซึ่งความหมายไม่เหมือนบางครั้งต้องไปเปิดพจนานุกรมบางครั้งต้องไปดูหาหนังสืออย่างเช่นสับแสงแห่งธรรมป.ประยุทธ์โตได้เขียนไว้ว่าภาษาบาลีเป็นภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์มีพจนานุกรมไทยบาลีหรือบาลีไทยหรือฉบับหรือมีวิธีการที่จะเวลาเราอ่านธรรมะแล้วเนี่ยนะครับสามารถค้นคว้าได้ง่ายว่าความหมายนั้นคืออะไรที่แปลเป็นภาษาไทยยกตัวอย่างกรณีของอาวุโสมาร์กอย่างเงี้ยครับผมเพิ่งทราบวันนี้ครับอาวุโสภาษาไทยก็คือผู้ที่มีอายุมากกว่าเราทั้งอาจจะวัยวุฒิคุณวุฒิหรืออะไรก็สุดแท้แต่พอจริงๆพอพระไตรปิฎกก็ไม่ใช่ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้มีทางไปค้นคว้าพระไตรปิฎกหรือว่าพุทธวจนะนะครับก็ขออนุญาตถูกต้องไม่มีใครรู้เยอะและในประเทศไทยก็ไม่มีใครทำตำราตรงนี้มาด้วยนี่เป็นความยากอย่างหนึ่งถึงทยอยเริ่มทำไงนี่เท่ากับเป็นสตาร์ทครั้งแรกนั้นเนี่ยนะที่เริ่มทำมาเนี่ยโยมจังหวะแจ็คพอตมาเจอพอดีนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็ไม่มีเหมือนกันก็คลำมันไปแกะไปเปิดพจนานุกรมถามว่าพจนานุกรมถูกหมดไหมไม่ถูกหมดถูกสัก 80-90% แต่พอธรรมะที่เหลือไม่ถูกละทำยังไงต้องเทียบเคียงในพุทธวจนะด้วยกันเองเนี่ยมันเริ่มไปทีละนิดทีนิดเริ่มแล้วก็ไม่มีใครทำพจนานุกรมที่เป็นพุทธวจนะด้วยโอ้ต้องมาเคลียร์กันค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเราเอาแค่ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นเรายังไม่เอาแตกฉานมากนั้นแค่นี้ก็คือเพียงพอต่อการหลุดพ้นแค่โยมมี10 เล่มตรงนี้โยมเพียงพอต่อการหลุดพ้นแต่ถ้าโยมจะแตกฉานโยมก็ต้องเก็บข้อสงสัยเอาไว้เพราะว่าไม่มีใครสามารถเคลียร์ให้ได้ณวันนี้พระฝั่งปริยัติทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีใครเซียนพุทธวจนะเลยโยมคือเซียนอรรถกถากันทั้งนั้นพจนานุกรมก็เป็นอรรถกถาซะส่วนมากพจนานุกรมที่จะเป็นพุทธวจนะแท้ๆก็ยังไม่มี 100% ทุกอย่างต้องเริ่มเคลียร์กันกลับเข้าไปสู่ของเก่ากันหมดเลยนั้นต้องใช้ความอดทนมากต้องใช้ค่อยๆเรียนรู้อาตมาศึกษาคนเริ่มมาแล้วถามว่าต้องถามใครไม่รู้จะถามใครเหมือนกันนะมีแต่ท่านพุทธทาสทำมาผู้เดียวแล้วเราก็สมัยมานั่งอ่านตรงนี้ท่านพุทธทาสก็มรณภาพไปแล้วก็ไม่รู้จะถามใครครูอาจารย์เราที่เราเคยอยู่มา10-20 ปีก็ไม่เคยเรียนรู้ตรงนี้ก็ต้องแกะเองเราถึงบอกคำข้อสงสัยบางข้อสงสัย3 เดือนอาตมาถึงจะเจอ6 เดือนถึงจะเจอปี 1ถึงจะเจอเก็บทีละเล็กทีละน้อยอย่างเงี้ยแต่มันก็ดีอย่างมันก็แน่นดีนะโยมนะ มันก็ดีไปคนละแบบคือศึกษาแบบชาวบ้านอ่ะเหมือนเรียนรามอ่ะโยมแกะเองค่อยๆค่อยๆรวบรวมไปทีเล็กทีน้อยอย่างเนี้ยคงตอนนี้คงต้องใช้อย่างนี้ก่อนแล้วก็ทีมพระเราก็กำลังค่อยๆทำไปเรื่อยๆพวกตำราพวกนี้กำลังค่อยๆเกิดขึ้นมาทีเล็กทีน้อยคิดว่านะในอนาคตคงจะได้สมบูรณ์ขึ้นซึ่งศัพท์เทคนิคต่างๆเนี่ยมันมีในทุกศาสตร์น่ะเราจะไม่ให้มีไม่ได้ในศาสตร์ทั้งโลกก็มีศัพท์เทคนิคของมันทุกอย่างนั้นในศัพท์เทคนิคของทางพุทธศาสนาเนี่ยก็มีไม่มากหรอกโยมที่จะใช้เพื่อการหลุดพ้นเนี่ยเราศึกษาสักเล็กน้อยพอได้รู้หลักๆปั๊บเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วก็อ่านไปทีเล็กทีน้อยสำคัญก็คือคนที่เราถามหรือว่าตำราที่เราไปดูก็ขอให้เป็นพุทธวจนะมันจะได้ไม่เอาข้อมูลที่ผิดไปตรงนี้ต้องยอมรับว่าเป็นความยากนิดหนึ่งนะในการที่จะต้องการความรอบรู้หรือความแตกฉานแต่ถ้าต้องการการหลุดพ้นเนี่ยไม่ยากละนันทิอยู่กับลมหายใจจับหลักแค่นี้พอก่อนแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนข้อสงสัยอื่นค่อยๆแกะไปอาตมาก็ไม่ได้รู้หมดพระมากใครก็ไม่ได้รู้หมดอยู่เพราะนี่คือภูมิปัญญาทั้งหมดของพระศาสดาในบาลีสยามรัฐเนี่ยไม่มีสาวกคนใดเก็บได้หมดยมดูว่าเคยได้ยินสาวกคนใดพูดเรื่องทิฏฐิ62ไหมทุกคนจะเงียบปิดปากกันหมดเลยทั้งที่พระเจ้าก็ตรัสไว้เยอะเหมือนกันเป็นเรื่องที่ยากมากไม่มีพระองค์ใดพูดเรื่องนี้หรือเหมือนแต่ก่อนจะไม่มีพระองค์ใดพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทจนท่านผู้ท่านมาจุดประกายขึ้นมาแล้วเริ่มมีคนเข้าไปศึกษานั้นสาวกแต่ละคนก็มีอินทรีย์บารมีและความเก่งไม่เท่ากันจึงต้องมีการมาปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกาจิตวินีตาคือสมหัวกันในคำพระศาสดาแล้วถกกันอย่างนี้นั้นพระศาสดาให้เราเนี่ยสมหัวกันในคำสอนของพระองค์ยาวคำสอนของคนอื่นมาโยมเก็บได้100ประเด็นอาตมาได้200พระมาร์กได้300เอามาผสมกันได้เพียบเลยแล้วเราจะแตกฉานเนี่ยนั้นนี่คือวิธีพระเจ้าบอกไว้เราต้องมานั่งคุยกันนั่งสนทนานั่งถกกันเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วค้นศึกษาค้นคว้าก็ศึกษาเจาะลงไปในคำพระพุทธเจ้าเท่านั้นอย่าเอาคำคนอื่นมาปั๊บเนี่ยได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าคำตอบทั้งหมดมีในพุทธวจนะแล้วเพียงแต่เราหาไม่เจอเพราะข้อมูลมันเยอะพอสมควรก็ค่อยๆไปนะเวลาบิณฑบาตเนี่ยพระศาสดาไม่ได้อนุญาตให้อนุโมทนานะนี่ก็เป็นข้อผิดที่พระก็ทำกันส่วนหนึ่งเพราะนั้นพระส่วนหนึ่งจะให้พรพระส่วนหนึ่งไม่ให้พรต้องไปดูในพุทธวจนะศาสดาบอกว่าเรากล่าวการอนุโมทนาในที่ฉันไม่ใช่เวลาบิณฑบาตนั้นโยมไม่ต้องไปสนใจใส่บาตรเสร็จกลับได้เลยโยมก็ไม่เข้าใจบางองค์ก็บอกว่าผิดวินัยบางองค์ก็บอกว่าต้องให้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ไม่รับรองไม่คัดค้านเขาในคำทั้งสองของท่านของทั้งสองท่านโยมตรวจในนี้พุทธวจนะแล้วโยมจะเจอในอริยวินัยเนี่ยโยมเปิดดูนะจะทำไว้ให้แล้วพระเจ้าบอกเรากล่าวการอนุโมทนาในที่ฉันเพราะนั้นพระรูปใดพูดไม่ตรงกับพระเจ้ารูปนั้นต้องเปลี่ยนการสอนไม่ใช่ไปบัญญัติใหม่ถูกต้องไหมอาจจะเป็นคำถามที่แบบเบบี้บ้างนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้จักการหายใจเข้าจมูกหรือออกเนี่ยค่ะถ้าเป็นหวัดล่ะฮะหมายถึงว่าลมหายใจกับลมปากมันจะเหมือนกันป่ะฮะเหมือนกันก็คือเป็นหวัดปุ๊บหายใจไม่ออกก็ให้ปากก็ถูกต้องถ้าโยมยังหายใจอยู่เจริญอานาปานได้แน่นอนนะทั้งปากออกจากปากได้หมดนะทีนี้ถ้าเกิดลมที่ออกนี่ออกส่วนอื่นนะคะอะไรนะ ลมอะไรนะไม่ได้ยินลมออกส่วนอื่นนะเพราะว่าลมก็มีตั้งหลายอย่างที่ออกจากร่างกายอ๋อ ก็พระเจ้าบอกอย่างนี้ไงหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้ใช้การหายใจไงแล้วถ้าผายลมเอาผายลมมาเป็นอานาปานมันก็ไม่เพราะมันไม่ได้เป็นการหายใจใช่ไหมอย่างเลอไหมมันไม่ใช่เป็นการหายใจไงแต่ถ้าโยมหายใจจะเป็นปากเป็นจมูกก็ได้เพราะยังไงถึงจะติดขัดโยมก็ต้องหายใจแน่นอนก็รู้มันแบบติดขัดอย่างนั้นแหละนะได้เหมือนกัน ให้ตั้งใจศึกษาพุทธวจนะปฏิบัติตามพุทธวจนะและช่วยเผยแผ่พุทธวจนะออกไปให้มั่นคงในพระศาสดาของเราพระรัตนตรัยเท่านั้นเป็นที่พึ่งมนุษย์เป็นนั้นมากก็แสวงหาเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามก็แสวงหาภูเขาบ้างลูกเจดีย์บ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมไม่ใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั้นแล้วไม่อาจพ้นไปจากความทุกข์ได้แต่ถ้าผู้ใดมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยผู้นั้นจะพ้นจากความทุกข์ได้นั้นให้มั่นคงในสิ่งที่พระศาสดาบัญญัติไว้และเราก็จะเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ก็ด้วยเหตุปัจจัยที่พวกเราสร้างมานะใน3วันนี้และในอดีตนะตั้งแต่หลายๆชาตินะที่ผ่านมาก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราเนี่ยนะมีความเจริญงอกงามในธรรมะของพระตถาคตนะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ